กันดิที่เราทำเองนะครับวัตถุดิบหลักๆก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นวัตถุดิบที่มาจากร้านอาหารของเราเองก็คือเป็นเศษอาหารเศษออร์แกนิกที่เราคัดแยกออกมาเพื่อที่จะมาใช้เป็นส่วนผสมหลักของปุ๋ยอินทรีย์นะครับผักที่มาจากห้องล้างของเราที่เป็นใบที่เราไม่ผ่านเกณฑ์ของการใช้ที่หน้าสาขาของเราแต่ละสาขาเนาะเราก็จะเอาผักเหล่านี้ครับกลับมาสู่กระบวนการการแปรรูปที่บอกว่าเป็นขยะอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองด้วยนะครับโอกระจูเราเองก็เลยเพิ่มกระบวนการขั้นตอนในการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยผักอินทรีย์ของเราเนี่ยมาอีกขั้นตอนนึงก็คือขั้นตอนของการผลิตปุ๋ยซึ่งตัวปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนสารตั้งต้นเนาะในการที่จะทำให้พืชผักของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้ทั้งหมดทั้งมวลก็จะถูกนำกลับมาที่โรงปุ๋ยนะด้วยเครื่องจักรที่เรามีอยู่ก็กระบวนการต่างๆก็จะถูกแปรรูปแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ที่ฟาร์มของเราครับเพราะนั้นกระบวนการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้ทุกขั้นตอนเพราะนั้นปุ๋ยที่เราผลิตย่อมสร้างความมั่นใจให้กับเราตัวผักอินทรีย์เนี่ยก็จะเติบโตมาด้วยปุ๋ยที่อินทรีย์ครับมันเลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ต้นจนถึงมือลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าผักของเราจะปลอดภัยแน่นอนครับ